นี่นะครับต้นปลาไหลเผือกนะครับที่เมื่อก่อนมีคนถามผมก็มาว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใบมันถ้าเราดูดีก็คล้ายๆกับใบโมกน้ำนะครับรวมเขาเรียกว่าอีแบบโมกศักดิ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่รวมใจเหนียวนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดตัวละกันนี่นะครับแล้วนำมาขยี้แบบนี้นะครับมือสีแดงหน่อยติดสีผสมอาหารเมื่อกี้ครับนี่ครับขยี้ออกมาแล้วมันจะไม่ขาดนะครับมันเหนียวมากนี่ครับนี่คือลำต้นมันนะครับเพราะว่าเนี่ยครับนี่ก็คือปลาไหลเผือกนะครับมันมีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนะครับนี่เป็นต้นเล็กของมันนะครับนี่นะครับนี่คือต้นเล็กดูยอดเหมือนจะด่างนะครับไปนะนี่ไหลเผือกครับแล้วผมไม่ดูกับใบไม้ทั่วไปมันแตกต่างกันยังไงนะครับนี่นะครับสองใบเนี่ยใบไม้ธรรมดานะครับขยี้อย่างนี้ครับมันจะฉีกขาดเลยนะครับนะมันจะฉีกขาดอย่างนี้เลยนะครับแต่สำหรับปลาไหลเผือกนี่ผมจะขยี้มันจะไม่ขาดนะครับเห็นไหมครับรูปเดิมมันเหนียวนะครับคงจะรู้จักกันแล้วครับคราวนี้นะครับว่านปลาไหลเผือกหรือว่าที่เขานำไปดองเหล้าดองยานะครับโอเคนะครับ